ไบรท์วินการันตีความฟินในเพราะเราคู่กันเดอะมูฟวี่พร้อมเผยประเด็นถูกมือดีขู่ทำร้ายนำกลับมาให้ได้ชมกันอีกครั้งนะครับในรูปแบบภาพยนตร์เพราะเราคู่กันเดอะมูฟวี่หลังจากที่ซีรีส์ได้สร้างปรากฏการณ์ความปังไปทั่วโลกนะครับซึ่งนำแสดงโดย2หนุ่มคู่จิ้นสุดฮอตอย่างไบรท์วชิรวิชิวะอารีนะครับและวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรในบทของสารวัตรและทายโดยล่าสุดนะครับทั้งคู่ก็ได้ออกมาการันตีความฟินที่จะมีให้เห็นกันแน่นอนพร้อมเผยหลังถูกมือดีขู่ทำร้ายให้ฟังในงานซ้อมใหญ่ลาซาด้าซูเปอร์ปาร์ตี้ฉลองวันเกิดครบรอบ9ปีด้วยนะครับว่าก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับโดยเป็นการนำซีรีส์มาเรียบเรียงใหม่ก็จะได้ไปดูร่วมกับแฟนคลับหลายๆคนน่าจะเป็นบรรยากาศใหม่อีกรูปแบบหนึ่งกับบทสารวัตรและทายซึ่งตอนแรกนะครับก็คิดว่าจะเป็นยังไงต่อแต่พอได้ฟังเนื้อเรื่องก็โอเคนะครับเป็นประสบการณ์ของใครที่ยังไม่ได้ดูเวอร์ชันซีรีส์นะครับมาดูภาพยนตร์ก็น่าจะได้ความรู้สึกที่ใหม่และสร้างความสุขได้นะครับกับฉากฟินฟินนะฮะก็ต้องไปดูว่าจะมีมากกว่าในซีรีส์หรือไม่นะครับแต่รับรองว่ามีแน่นอนถามว่าคาดหวังกระแสไหมนะครับก็อยากให้แฟนคลับมีความสุขอีกครั้งและหายคิดถึงกันให้เป็นอีกโมเมนต์นึงที่ได้รับชมกันนะครับทั้งนี้ยังมีไปฉายที่ประเทศญี่ปุ่นและหลายประเทศพร้อมกันเลยนะครับซึ่งภาษาญี่ปุ่นก็อย่าไปเรียนถ้ามีโอกาสเพราะสนใจอยู่แล้วนะครับพร้อมขอฝากเพราะเราคู่กันเดอะมูฟวี่ที่จะเข้าฉายในวันที่22เมษายนนี้ทั่วโลกนะครับรับรองฟินไปพร้อมกันแน่นอนส่วนเรื่องที่ถูกมือดีขู่ทำร้ายนะครับก็ให้ทางช่องนะครับเป็นคนประสานงานกับทางทนายว่าจะทำยังไงกันต่อนะครับซึ่งก็ระวังตัวมากขึ้นทางด้านครอบครัวก็ให้กำลังใจนะฮะและคอยระวังช่วยกันและแฟนคลับก็มีส่งกำลังใจมาให้เยอะนะครับขอบคุณมากจะระวังตัวเองให้ดีนะครับซึ่งขั้นตอนที่ทราบตอนนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมเอกสารนะครับสำหรับที่ขึ้นเทรนด์ใน Twitter อันดับที่1บ่อยอย่างช่วงนี้ก็ทำงานเยอะจะเล่นโซเชียลน้อยลงกว่าเดิมเยอะเหมือนกันนะฮะเพราะอยู่ในระหว่างการถ่ายทำ F4 Thailand และภาพยนตร์ด้วยนะครับก็อาจจะห่างๆไปบ้างนะครับบางทีรู้สึกแอบผิดที่แฟนคลับคิดถึงแต่เพราะทำงานนะครับบางที Hashtag หายไปแล้วเพิ่งมาก็ถ้ามีโอกาสนะฮะก็จะเข้าไปเล่นตลอดแน่นอนพร้อมกันนี้นะครับก็มีโมเมนต์ที่ไบรท์บอกวินคิดถึงนะและให้แฟนคลับที่คิดถึงตลอดอยู่แล้วด้วยนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก daradaily.com นะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ